สวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอเมนูผัดผักรวมมิตรกุ้งสดค่ะเมนูเพื่อสุขภาพทำง่ายมากเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยค่ะนำผักไปล้างแล้วนำมาหั่นนะคะในส่วนของแครอทนะคะเราจะขูดให้เป็นร่องสวยงามจากนั้นผ่าครึ่งหั่นเป็นชิ้นๆค่ะบรอกโคลีค่ะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเราจะตัดรากของเห็ดตีนขาวออกให้หมดนะคะจากนั้นก็นำไปล้างให้สะอาดค่ะสับกระเทียม3กลีบค่ะไว้เตรียมผัดมาทำการแกะกุ้งค่ะตัดหัวออกแล้วแกะเปลือกกุ้งออกนะคะอาจจะใช้ช้อนหรือมีดบางคนก็ใช้มือแกะก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยจากนั้นผ่าครึ่งค่ะแล้วนำเส้นดำๆออกให้หมดทุกตัวเลยนะคะส่วนผสมพร้อมแล้วไปทำกันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนจากนั้นใส่น้ำมันลงไปค่ะ3ช้อนโต๊ะเราจะใช้เป็นน้ำมันดอกทานตะวันนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมสับลงไปค่ะ3กลีบผัดจนกระเทียมเหลืองเลยค่ะใส่กุ้งขาว400กรัมผัดไปเรื่อยๆค่ะพอกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีใส่เห็ดลิ้นขาวตามลงไปค่ะตามด้วยแครอทเราจะใส่แครอทลงไปก่อนนะคะแครอทจะสุกยากจากนั้นใส่ข้าวโพดอ่อนค่ะและบรอกโคลีค่ะใส่น้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะปรุงรสด้วยผงปรุงรสรสดี1ส่วน2ช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรส1ส่วน2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ส่วน2ช้อนโต๊ะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะค่ะสุดท้ายใส่มะเขือเทศราชินีลงไปผัดให้เข้ากันค่ะสักพักปิดไฟเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะหน้าตาดูดีมากเลยค่ะสำหรับคนที่รักสุขภาพแนะนำเลยค่ะเมนูนี้แล้วก็ต้มยำกุ้งนะคะผัดบรอกโคลีมะเขือเทศMmm.